สวัสดีครับท่านผู้เรียนทาง YouTube นะครับเรามาเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็คือบทสนทนานะครับภาษาจีนชั้นต้นบทที่2นะครับบทที่2ภาษาจีนออกเสียงว่าตี้เออร์เคอร์ตี้เออร์เคอร์นะครับตี้เออร์ก็คือลำดับที่2นะครับตี้เออร์เคอร์เคอร์คำนี้เสียงคอควายนะครับเคอร์ก็คือบทเรียนนะครับตี้เออร์เคอร์บทเรียนที่2ตี้เออร์เคอร์ my เป้าจือนะครับ my เป้าจือคำว่า my คำนี้นะครับเสียงมอม้า my นะครับแปลว่าซื้อ my เป้าจือนะครับเป้าจือเป้าจือแปลว่าหนังสือพิมพ์นะครับเสียงปอปลากับจอจานนะครับเป้าจือเป้าจือนะครับหนังสือพิมพ์ my เป้าจือซื้อหนังสือพิมพ์ my เป้าจือ my เป้าจือซื้อหนังสือพิมพ์นะครับถ้าต้องการพูดว่าคุณจะซื้อนะครับหนีเย่าหมายแปลว่าคุณจะซื้อหนีเย่าหมายหนีเย่าหมายนะครับเย่าแปลว่าต้องการนะต้องการหรือจะก็ได้นะคุณต้องการซื้อนะหนีเย่าหมายคุณต้องการซื้อเป้าจือนะครับเป้าจือหนังสือพิมพ์เป้าจือมาแปลว่าหมายนะครับ你要买报纸吗你要买报纸吗นะครับก็แปลว่าคุณต้องการซื้อหนังสือพิมพ์ไหม你要买报纸吗นะครับ报纸หนังสือพิมพ์นะครับ你要买报纸吗คุณต้องการซื้อหนังสือพิมพ์ไหมถ้าบอกว่าไม่ต้องการซื้อพูดอย่างไรครับ不要买ปูเย่าหมายนะครับแปลว่าไม่ต้องการซื้อปูเย่าหมายวัวปูเย่าหมายฉันไม่ต้องการซื้อวัวปูเย่าหมายฉันไม่ต้องการซื้อเป้าจือหนังสือพิมพ์เป้าจือ我不要买报纸我不要买报纸ฉันไม่ต้องการซื้อหนังสือพิมพ์นะครับประโยคต่อไปครับนี่ปูขั้นนะครับปูขั้นก็แปลว่าไม่ดูนี่ปูขั้นคุณไม่ดูเป้าจือนะครับเป้าจือหนังสือพิมพ์เป้าจือมาแปลว่าไหมนี่ปูขั้นเป้าจือมานี่ปูขั้นเป้าจือมาคุณไม่ดูหนังสือพิมพ์ใช่ไหมนะครับมาเป็นคำถามนะครับเป็นคำถามว่าไหมนะครับนี่ปูขั้นเป้าจือมาหนีปุ๊กขั้นเป้าจือมาคุณไม่ดูหนังสือพิมพ์ใช่ไหมนะบอกว่าฉันไม่ดูปุ๊กขั้นแปลว่าไม่ดูปุ๊กขั้นนะเสียงปอปลากับคอควายปุ๊กขั้นปุ๊กขั้นไม่ดู我不看报纸我不看报纸我不看报纸นะแปลว่าฉันไม่ดูหนังสือพิมพ์我不看报纸นะ我要看书ฉันต้องการ我要ฉันต้องการ看书ก็คือดูหนังสือ看书书นะครับเสียงซอโซ่书แปลว่าหนังสือ看แปลว่าดูนะครับดูหนังสือ看书我要看书我要看书หัวย่าขั้นซูนะครับแปลว่าฉันต้องการดูหนังสือหัวย่าขั้นซูหัวย่าขั้นซูนะครับประโยคต่อไป my ซูแปลว่าซื้อหนังสือ my ซู my ซูซื้อหนังสือนี่ my ซูมานี่ my ซูมาคุณซื้อหนังสือไหมนะครับเป็นประโยคคำถามนี่มายซูมา
นี่มายซูมาคุณต้องการซื้อหนังสือไหมประโยคต่อไปนะฉันซื้อหนังสือวัวมายซูวัวมายซูฉันซื้อหนังสือซูปูกุ้ยซูปูกุ้ยนะหนังสือไม่แพงกุ้ยแปลว่าแพงกุ้ยกุ้ยปูกุ้ยไม่แพงปูกุ้ยซูปูกุ้ยหนังสือไม่แพงวัวมายซูซูปูกุ้ยฉันซื้อหนังสือหนังสือไม่แพงนะครับกุ้ยคำเดียวแปลว่าแพงปูกุ้ยไม่แพงนะครับวัวมายซูซูปูกุ้ยฉันซื้อหนังสือหนังสือไม่แพงนะคำว่าปีคำนี้นะครับปีเสียงปอปลานะครับปีแปลว่าปากกาปีหมายผู้หมายซื้อหรือไม่หมายผู้หมายหมายคำเดียวแปลว่าซื้อผู้หมายแปลว่าไม่ซื้อนะรวมกันหมายผู้หมายเป็นคำถามนะครับซื้อหรือไม่ซื้อหรือไม่นี่หมายผู้หมายปีนี่หมายผู้หมายปีนะครับคุณซื้อปากกาหรือไม่นี่หมายผู้หมายปีนี่หมายผู้หมายปีคุณซื้อปากกาหรือไม่นี่หมายผู้หมายปีวัวหมายปีนะครับฉันซื้อปากกาวัวหมายปีผู้หมายเป้าจือนะครับไม่ซื้อหนังสือพิมพ์ผู้หมายเป้าจือผู้หมายเป้าจือไม่ซื้อหนังสือพิมพ์วัวหมายปีผู้หมายเป้าจือฉันซื้อปากกาไม่ซื้อหนังสือพิมพ์วัวหมายปีผู้หมายเป้าจือนะครับก็แปลว่าฉันซื้อปากกาไม่ซื้อหนังสือพิมพ์เมยกัวนะครับเมยกัวแปลว่าประเทศอเมริกาเมยกัวเมยคำนี้คำเดียวแปลว่าสวยงามกัวแปลว่าประเทศรวมกันเมยกัวแปลว่าประเทศอเมริกาเมยกัวปีปากกาของประเทศอเมริกาปากกาของประเทศอเมริกาเมยกัวปีกุ้ยปูกุ้ยนะแพงหรือไม่หรือไม่แพงกุ้ยปูกุ้ยกุ้ยแปลว่าแพงผูกุ้ยไม่แพงกุ้ยผูกุ้ยก็กลายเป็นคำถามแพงหรือไม่เมยกัวปีกุ้ยผูกุ้ยเมยกัวปีกุ้ยผูกุ้ยนะครับปากกาของประเทศอเมริกาแพงหรือไม่เมยกัวปีนะครับปากกาของประเทศอเมริกาเมยกัวปีปูซื่อนะปูซื่อแปลว่าไม่ใช่ปูซื่อไม่ใช่เฮินกุ้ยแพงมากเฮินกุ้ยเฮินแปลว่ามากกุ้ยแปลว่าแพงเฮินกุ้ยแพงมากเมยกัวปีปูซื่อเฮินกุ้ยเมยกัวปีปูซื่อเฮินกุ้ยนะครับปากกาของประเทศอเมริกาไม่ใช่แพงมากก็คือความหมายก็คือไม่ค่อยแพงนั่นเองปูซื่อเฮินกุ้ยไม่ค่อยแพงเมยกัวปีปูซื่อเฮินกุ้ยเมยกัวปีปากกาของประเทศอเมริกาเมยกัวปีเมยกัวปีโตโตก็คือทั้งหมดทั้งหลายหรือล้วนเฮาคันก็คือน่าดูน่าชมน่าดูน่าชมเฮาคันนะหรือแปลว่าดูดีก็ได้เฮาคันดูดีน่าดูนะครับมาแปลว่าใช่ไหมเมยกัวปีโตเฮาคันมาเมยกัวปีโตเฮาคันมาก็คือปากกาของประเทศอเมริกาล้วนดูดีใช่ไหมล้วนดูดีใช่ไหมเมยกัวปีโตเฮาคันมาเมยกัวปีโตเฮาคันมาเมยกัวปีโตเฮาคันมาปากกาของประเทศอเมริกาล้วนดูดีใช่ไหมประโยคต่อไปนะครับเมยกัวปีปากกาของประเทศอเมริกาเมยกัวปีโตแปลว่าทั้งหลายทั้งหมดหรือแปลว่าล้วนเหินเฮาคันก็คือน่าดูมากน่าชมมากดูดีมากเมยกัวปีโตเหินเฮาคัน
美国比都很好看นะ很好看ก็คือดูดีมากดูดีมาก很好看ดูดีมาก很好看美国比都很好看美国比都很好看นะครับก็แปลว่าปากกาของประเทศอเมริกาล้วนดูดีมาก你要不要นะครับ要不要ก็คือต้องการหรือไม่要แปลว่าต้องการ不要ไม่ต้องการ要不要要不要นะ要เสียงออ่าง不นะเสียงปอปลา要不要ต้องการหรือไม่你要不要คุณต้องการหรือไม่ my美国比ซื้อปากกาของประเทศอเมริกา my美国比你要不要买美国币你要不要买美国币คุณต้องการซื้อปากกาของประเทศอเมริกาไหม你要不要买美国币你要不要买美国币นะครับต่อไป我要买นะ要买แปลว่าต้องการซื้อ要买要买นะเสียงออ่างกับมอม้านะครับ要买ต้องการซื้อ我要买美国币我要买美国币ก็แปลว่าฉันต้องการซื้อปากกาของประเทศอเมริกา我要买美国币你不买นะครับ不买แปลว่าไม่ซื้อ你แปลว่าคุณ不买ไม่ซื้อ你不买คุณไม่ซื้อจงกัวนะแปลว่าประเทศจีนจงกัวจงกัวจงกัวประเทศจีนจงกัวปีปากกาของประเทศจีนนี่ผู้หมายจงกัวปีมานี่ผู้หมายจงกัวปีมานี่ผู้หมายจงกัวปีมาความหมายก็แปลว่าคุณไม่ซื้อปากกาของประเทศของประเทศจีนนะคุณไม่ซื้อปากกาของประเทศจีนใช่ไหมหนีผู้หมายจงกัวปีมาหนีผู้หมายจงกัวปีมานะครับจงกัวปีแปลว่าปากกาของประเทศจีนหนีผู้หมายจงกัวปีมาคุณไม่ซื้อปากกาของประเทศจีนใช่ไหมวัวผู้หมายจงกัวปีนะครับก็ตอบว่าฉันไม่ซื้อปากกาของประเทศจีนหัวผู้หมายจงกัวปีหัวผู้หมายจงกัวปีฉันไม่ซื้อปากกาของประเทศจีนหัวย่าหมายฉันต้องการซื้อหัวย่าหมายไทกัวปีไทกัวแปลว่าประเทศไทยไทกัวไทกัวประเทศไทยไทกัวปีปากกาของประเทศไทยหัวย่าหมายไทกัวปี我要买泰国币我要买泰国币ฉันต้องการซื้อปากกาของประเทศไทย泰国币好用泰国币好用泰国币ปากกาของประเทศไทย好用แปลว่าใช้ดี用แปลว่าใช้เสียงยอยักษ์用用แปลว่าใช้好用ใช้ดีไทกัวปี好用ไทกัวปี好用ปากกาของประเทศไทยใช้ดีนะครับเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนง่ายนิดเดียวนะครับขอให้ผู้เรียนทาง YouTube จงฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะพูดได้เองนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับใจเจี้ยน